กลศาสตร์วิศวกรรม1นะครับบทที่2ระบบของแรงข้อที่33ข้อนี้เขาบอกว่าแรงนะ scribe by ชแรงเนี่ยก็จะการจะถอน remove a nail nail คือหัวน็อตนะครับเออโทษทีหัวตะปูดังรูปนะครับจะถอนหัวตะปูคราวนี้จุดที่ถอนได้จุดที่เกิดจุดโมเมนต์เนี่ยทำให้เกิดการถอนได้เนี่ยมันไม่ใช่ที่หัวตะปูนะมันเป็นจุดสัมผัสตรงนี้นะครับจุดสัมผัสตรงนี้นะครับให้หาโมเมนต์จากแรง60เนี่ยที่คนออกแรงนะครับ60ปอนด์รอบจุด O ก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับจุด O เป็นจุดสัมผัสระหว่างแรงกับไม้นะครับแผ่นซัพพอร์ตตัวนี้นะครับ ก็เขียนรูปใหม่ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะจุด O อยู่นี่ไปทางขวาเยื้องไปทางขวาเนี่ย 1.2นิ้วนะฮะ 1.2 นิ้วแล้วก็ตามคานตามโครงสร้างของแฉลงไปเนี่ย14นิ้วและมีแรงกระทํา15องศาในแนวระดับนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนว XY นะเราต้องดูว่าอะไรมันคำนวณง่ายกว่ากันสมมติรูปมาลักษณะเนี้ยเราก็ควรจะแตกแรงเนี่ยให้อยู่ในแนวที่ตั้งฉากกับโครงสร้างของแฉลงนะครับไม่งั้นเราจะคำนวณยากมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้จากจุด A ไป O เนี่ยมันไปทาง XY เท่าไหร่เราคำนวณยากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้โครงสร้างของมันนี่แหละแต่แตกแรงให้เข้ากับในแนวของโครงสร้างเนี้ยขนานกับโครงสร้างกับตั้งฉากกับโครงสร้างเพราะฉะนั้นแรง F 60ปอนด์เนี่ยเราต้องแตกเข้าแนวแฉลง1อันและแตกตั้งฉากกับแฉลง1อันถูกไหมฮะคราวนี้การจะแตกได้เนี่ยต้องรู้มุมให้ครบก่อนเพราะฉะนั้นโจทย์บอกมาแค่มุมเนี้ย15แล้วก็มุมตรงนี้465เราต้องการรู้มุมตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแย้งมุมแย้ง65เนี่ยโจทย์บอกมาแย้งขึ้นไปตรงนี้เพื่อให้ได้65ก่อนแล้วรวมกับ15ก็เป็นเท่าไหร่6 7 80ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแตกแรงเข้า F1 F2 ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้มุม80ละถูกไหม65บวก15ก็เป็น80ใช่แล้วก็แตกเข้า F1 F2 ไม่ใช่ FX FY แล้วเพราะเราไม่ได้ใช้ FX FY นะครับ F1 ก็ต้องเป็น60 sin 80ใช่ไหมครับส่วน F2 ก็เป็น60 cos 80นี่คือการแตกแรงเฉยๆก่อนคราวนี้มาคำนวณโมเมนต์รอบจุด O ก็ต้องเกิดจากทั้ง2แรงใช่ไหมครับเราก็ต้องคำนวณให้ถูกนะครับว่าแรงไหนต้องคู่กับระยะไหนอย่างเช่น F1 เนี่ยแนวแรงมันอยู่อย่างนี้ฮะจริงๆมันต้องอยู่ในนี้ปุ๊บระยะตั้งฉากไปยังจุด O มันก็คือเส้นนี้ถูกไหมฮะแต่เราไม่มีเส้นนี้ใช่ไหมเราใช้ระยะ14ระยะเดียวกันได้เพราะว่าเส้นนี้มันก็คือ14เหมือนกันนะไปฝึกดูให้ดีนะครับว่าแรงตั้งฉากกับระยะไหนนะระยะนี้เองเพราะฉะนั้น F1 ต้องคู่กับ14ส่วน F2 ล่ะปึ๊บยืมลองยืมลองเล็งตามแนวแรงมาดูก็จะเห็นว่ามันตั้งฉากกับ 1.2 นิ้วตรงนี้เพราะฉะนั้น F2 ต้องคู่กับ 1.2 นิ้วทำให้เกิดโมเมนต์รอบจุด O คราวนี้เราก็เขียนสมการนะครับกำหนดเหมือนเดิมทวนเข็มเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นแรง F1 มันพาเราหมุนรอบจุด O ไปตามเข็มก็เป็นลบนะครับส่วน F2 ล่ะปุ๊บก็ตามเข็มเหมือนกันก็เป็นลบเช่นกันนะครับก็เสริมแรงกันไปเสริมโมเมนต์กันไปนะครับเพราะฉะนั้น F1 คู่กับ14นิ้วส่วน F2 คู่กับ 1.2 นิ้วแทนค่าครับ F1 คือ60 sin 80ส่วน F2 คือ60 cos 80ก็กดเครื่องคิดเลขออกมาได้ลบ 839.74 ปอนด์นิ้วนะครับโจทย์ให้หน่วยมาเป็นอะไรเราก็คูณไปเลยยกเว้นโจทย์จะบอกนะว่าให้ตอบเป็นปอนด์ฟุตก็ต้องแปลงแต่ว่าถ้าไม่บอกอะไรเราก็ตอบไปเลยครับแรงคูณระยะมันก็คือปอนด์นิ้วในข้อนี้นะเพราะฉะนั้นส่วนลบตัวนี้ก็เป็นตัวบอกว่าตามเข็มนาฬิกานี่ต่อไปนี่นะครับง่ายง่ายทักษะคือสิ่งที่พัฒนาได้นะครับแค่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆเดี๋ยวเราก็จะชำนาญเอง